ำท่าบริหารกันสำหรับใครที่มีอาการปวดบริเวณสะโพกตรงนี้เลยนะคะสะโพกลงหน้ามีอาการร้าวหรือว่าชาลงขาด้วยอาการนี้นะคะมีส่วนของการเป็นโรคพิลิฟอร์มิสซินโดรมหรือกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทค่ะซึ่งกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะจะชื่อกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิสค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อมัดลึกที่อยู่ตรงสะโพกนะคะซึ่งใต้กล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยจะมีเส้นประสาทที่ชื่อว่าไซอติกเนิร์ฟค่ะซึ่งทอดยาวไปตามแนวขาเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีการหนีบรัดเส้นประสาทเส้นนี้นะคะจะทำให้มีอาการปวดแล้วก็มีการร้าวชาลงได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มท่าบริหารกันเลยค่ะสำหรับท่าบริหารเนี่ยสำหรับการยืดกล้ามเนื้อมัดนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเรามาดูกันเลยท่าแรกนะคะจะเป็นท่านั่งค่ะอาจจะหาเก้าอี้นั่งสบายๆก็ได้ค่ะนั่งเอาก้นนั่งตรงปลายขอบนะคะเป็นเก้าอี้ก็ได้เป็นเตียงก็ได้นะคะยกขาขึ้นมาพาดขาอีกข้างนึงอ่ะแล้วก็ค่อยๆยืดตัวก้มตัวลงไปนะคะเอามือแตะปลายเท้าอ่ะถ้าแตะได้นะคะก็ทำค้างไว้สักครู่นึงประมาณ10วินาทีมันจะได้ตรงไหนคะส่วนไหนครับส่วนเวลาทำเราจะรู้สึกตึงเลยค่ะตึงบริเวณสะโพกนะคะตึงลงมาตรงต้นขาด้านหลังเลยค่ะเป็นการยืดกล้ามเนื้อมัดนี้เลยทำซ้ำสลับกันอีกข้างนึงนะคะสองข้างยืดโอ้โหตึงมากค่ะได้ข้างไหนข้างซ้ายอันนี้ได้ข้างซ้ายค่ะถ้าเราเอาข้างไหนไพ่ตรงเข่าเนี่ยข้างนั้นก็จะมีอาการตึงนะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อเลยโอเคท่าต่อไปเป็นท่านอนนะคะจะแนะนำสองท่าด้วยกันลักษณะคล้ายกับท่านั่งเลยค่ะตั้งเข่าขึ้นมาขาอีกข้างถ้าสมมติเราเป็นข้างขวานะคะตั้งขาข้างซ้ายขึ้นมาเอาขาข้างขวาเนี่ยพาดเป็นเลข4อ่ะแล้วก็ค่อยๆ ยกขาดึงขึ้นมานะคะยืดค่ะความรู้สึกเนี่ยจะตึงบริเวณสะโพกนะคะลงมาต้นขาเหมือนกับท่านั่งเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนท่าเป็นท่านอนโอเคค้างไว้นับ1ถึง10นะคะสลับข้างทีนี้ข้างซ้ายนะคะค่อยๆยืดขึ้นมาดึงค่ะใช้มือเรานะคะประสานกันแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะคะอันนี้ทำได้ประมาณนี้ก็จะรู้สึกตึงๆแล้วคนที่มีอาการเนี่ยประมาณนี้ก็คือเริ่มเจ็บบางคนอาจจะมีอาการแต่แป๊บวิ่งลงขาได้นะคะเพราะเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะคะโอเคอีกท่านึงนะคะจะเป็นท่ายกขาขึ้นมาแล้วก็ดึงขาไขว้มาอีกทางนึงนะคะท่านี้เนี่ยเราจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกเลยนะคะยืดค้างเอาไว้นับ1ถึง10นะคะโอเคสลับข้างนะคะถึงจะเป็นข้างเดียวก็แนะนำให้ทำทั้ง2ข้างนะคะเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับกล้ามเนื้อนะคะข้างนี้ก็ยืดค่ะยืดถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเอียงเนี่ยก็ใช้มือดันพื้นได้นะคะโอเคฝากกันไว้เท่านี้นะคะถ้าใครมีอาการลองไปทำดูได้เลยค่ะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะ